สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม New World Wicker Warriors นะครับหรือว่าเกม One Piece แนว Turn Based ใหม่2023นั่นเองนะครับก็หลังจากห่างหายกันไปนานนะครับในส่วนของเจ้าตัวเกมนี้นะครับเดี๋ยวนี้นะครับมีการอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับก็จะเป็นในส่วนของอีเวนต์และกิจกรรมต่างๆนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวละครใหม่มาด้วยนั่นเองนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาทำการนะครับพูดถึงในส่วนของอีเวนต์กิจกรรมนะครับเป็นอีเวนต์ล่าสมบัติสกายเปียนะครับนี่เลยก็กดมาตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของการล่าสมบัติเกาะนะครับก็จะเป็นในส่วนของหน้าที่เป็นเอเนลนะครับก็ก่อนที่เราจะไปเริ่มในส่วนของรายละเอียดกันนะครับยังไงก็รบกวนทุกคนนะครับฝากเป็นกำลังใจนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับให้กับช่องของเราด้วยนะครับผมโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับเป็นกิจกรรมใหม่ล่าสุดนะครับแต่ก็มีมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับผมก็เพิ่งจะมาทำคลิปเอาวันนี้นะครับเป็นกิจกรรมนะครับให้เรานะครับล่าสมบัตินะครับก็จะมีในส่วนของสมบัติอยู่ตรงนี้นะกดไปตรงที่ตรงกลางนะครับตรงกลางที่เป็นหีบสมบัตินะครับทุกคนที่เขียนว่าเลือกรางวัล นะครับนี่เลยโอเคครับพอกดมานะครับให้เราเลือกรางวัลตามที่เราต้องการนะครับเขาก็จะมีในส่วนของ A นะครับ A ก็จะมีในส่วนของรางวัลตามนี้นะครับนี่นะครับพอเรากดเลือกนะครับมันก็จะขึ้นตรง A นะครับจะเปลี่ยนตามที่เรากดผมเลือกเป็นในส่วนของใบนะครับใบเลือกพลเรือเอกนะครับไม่ใช่ใบเลือกพลเรือเอกสิเขาเรียกว่าใบอะไรอ่ะโอ้โหไม่ได้เล่นนานนี่ลืมนะครับก็เป็นในส่วนของการ์ดนะครับการ์ดจักรพรรดินะครับระดับจักรพรรดิเนาะแล้วก็เป็นในส่วนของทหารเรือนะครับพลเรือเอกอะไรต่างๆเนาะสามารถเลือกได้1ตัวในนี้เลยนะครับตามที่ทุกคนรู้กันนะครับโอเคครับในส่วนของ B C D E นะครับก็เลือกตามที่ทุกคนต้องการเลยนะครับสำหรับผมนะครับก็จะเลือกตามนี้นะครับประมาณนี้เนาะผมได้ทำการแอบกดไปแล้วประมาณ 2-3 ครั้งนะครับวิธีการกดนะครับเขาจะให้เราใช้นะครับในส่วนของเป็นดอกไม้นะครับมีชื่อเรียกว่าดอกไม้ทองฟ้านั่นเองนะครับผมมองว่าเหมือนไอ้นี่มากเลยอ่ะเหมือนเป็นดอกบัวนะครับทุกคนคล้ายๆดอกบัวปะนะครับจะเป็นสีฟ้าเนาะวิธีการหานะครับก็กดไปตรงที่บวกนะครับตรงด้านบนเนาะนี่นะครับก็เขาก็จะมีในส่วนของแพ็คสกายเปียนะครับผมลองกดให้ดูนะครับก็อันดับแรกนะครับก็จะมีให้ซื้อนะครับนี่เลยเป็น3ดอกนะครับทุกคนในราคา 2,000 ผลปีศาจนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าแพงแอบแพงเหมือนกันนะครับคราวนี้นะครับเรามาดูสายฟรีนะครับทำยังไงได้บ้างนะครับมาดูไอคอนนะครับตรงข้างล่างเนาะตรงด้านซ้ายนะครับก็จะมีห้องนิรภัยนะครับห้องนิรภัยสกายเปียนะครับอันแรกเนาะอันตรงกลางก็จะเป็นรับเพิ่มนะครับแล้วก็อันที่3นะครับก็จะเป็นแพ็คนะครับแพ็คนี่น่าจะอันเมื่อกี้นี่นะครับโอเคน่าจะใช่นะครับเป็นการซื้อเหมือนที่ผมบอกไปเมื่อกี้เนาะมาดูอันตรงกลางนะครับทุกคนอันตรงกลางตรงนี้นะครับเขาก็จะมีในส่วนของการท้าทายกิจกรรมนะครับกิจกรรมนะครับเราสามารถทำนะครับแล้วก็ได้ในส่วนของเจ้าดอกไม้ท้องฟ้านี้มาตามที่เขากำหนดเอาไว้นะครับนี่เลยนะครับกิจกรรมแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของเควสจริงๆก็เป็นเควสประจำวันนั่นเองนะครับไม่มีอะไรมากนะครับก็ท้าทายทดสอบมหาสมุทร1ครั้งนะครับแล้วก็เกนฮีโร่ก็คือจะเป็นการเปิดตู้สุ่มตัวละครนะครับก็คือสุ่ม5ครั้งนั่นเองนะครับแล้วก็ส่งข่าวกรองนะครับก็จะไปตรงที่แกนไลน์เนาะแล้วก็เราก็ทำการส่งนะครับแล้วก็เป็นวอเตอร์เซเว่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเควสรายวันที่เราต้องทำอยู่แล้วนะครับต่อสู้ด่วนนะครับก็จะเป็นการ PVP นั่นเองนะครับผมแล้วก็รีเฟซตลาดรีเฟซก็จะมีให้รีเฟซ5ครั้งต่อ
ต่อกี่ชั่วโมงไม่รู้ว่าผมจำไม่ได้แล้วนะครับก็เป็นเควสรายวันนั่นแหละนะครับทุกคนก็ไม่น่าจะมีอะไรยากนะครับทุกคนก็น่าจะทำได้กันทุกคนเนาะสำหรับคนที่ยังเล่นอยู่นะครับไม่รู้ว่าใครยังเล่นอยู่บ้างนะครับสำหรับเจ้าเกมนี้เนาะก็คอมเมนต์มาได้นะครับโอเคครับก็ผมได้ไปแอบนะครับกดไปประมาณ2ครั้ง3ครั้งได้นะไม่แน่ใจตอนนี้เหลืออยู่แค่5ดอกนะครับในส่วนของซื้อนะครับผมไม่ได้ซื้อเพิ่มนะครับก็เหลืออยู่5ครั้งนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองกดให้ทุกคนดูนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะโอเคครับกดไปเลยครับจึ๊บ1ครั้งโอ้โหอะไรเนี่ยจริงๆมันมีคะแนนบอกนะครับว่าเราจะได้มีโอกาสได้เท่าไหร่เนาะเดี๋ยวผมจะมาสรุปที่หลังละกันอ่ะกดไปให้มันหมดก่อนละกันนะครับไปครับอีก1ครั้งครับจึ๊บไม่ขึ้นอะไรเลยหรอไปครับโอ้โหมันบวกน้อยมากเลยอะครับทุกคนต้องให้ได้แต้มเหมือนประมาณว่าสะสมแต้มให้ครบ100นะถึงจะได้ของรางวัลนะครับแต่คิดว่าไม่น่าจะได้นะเอาจริงๆโอเคครับก็เดี๋ยวเราไปกดตรงหีบสมบัติตรงด้านขวาบนนะครับว่าจะได้อะไรบ้างนะครับอ๋อเราเปิดไปแล้ว8ครั้งเนาะเราก็สามารถรับตรงนี้ได้นะครับแล้วก็จะได้ในส่วนของลูกแก้วอันนี้มาด้วยนะครับอันนี้เป็นของที่ระลึกสกายเปียนะครับเป็นอันนี้เป็นอะไรไม่รู้นะเป็นลูกแก้วอะไรหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจสังเกตดูนะครับที่เป็นอันนี้นะครับเนี่ยนะครับได้มาแล้วนะครับอีก1ครั้งนะครับได้มาอีก1ดอกเนาะกดไปครับเรียกได้ว่าอะไรครับเนี่ยเกลือมากเลยอะจริงๆมันไม่น่าจะถึงอยู่แล้วเนาะน่าจะเป็นเขาทำมาให้กับสำหรับสายเติมหรือเปล่าเนี่ยในส่วนของเควสนะครับก็คือไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะรีเฟรชหรือเปล่านะแต่ว่าผมเล่นมา2วันนะครับเข้ามา2วันแล้วยังไม่ได้ยังไม่รีเฟรชอะไรเลยนะครับก็คือแบบทำแล้วทำเลยก็ได้แค่นี้นะครับทุกคนโอเคครับคราวนี้นะครับเรามาดูในส่วนของลูกแก้วเนาะเจ้าลูกแก้วเมื่อกี้นะครับเราสามารถมาแลกอันนี้ได้นะแต่ว่าขั้นต่ำนะครับทุกคนก็คือ100ลูกแก้วนะครับไม่รู้ว่ามันเป็นลูกแก้วหรืออะไรนะอันนี้นะครับนี่นะครับผมมีอยู่37เนาะก็ยังแลกไม่ได้อยู่ดีนะครับถามว่าจะซื้อเพิ่มไหมนะครับตรงแพ็คตรงนี้เนาะ 2,000 นะครับ 2,000 ได้แค่3ดอกมันไม่น่าจะคุ้มเลยนะครับโอเคครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับในส่วนของกิจกรรมใหม่นะครับก็น่าจะมีเพียงประมาณนี้นะครับไม่รู้ว่าทุกคนเป็นยังไงกันบ้างนะครับยังเล่นกันอยู่หรือเปล่าหรือกิจกรรมอันนี้มันทำได้มากกว่านี้หรือเปล่าก็ลองคอมเมนต์มาดูนะครับสำหรับคนที่ยังเล่นอยู่เนาะก่อนที่จะจากกันไปนะครับผมมีในส่วนของตรงนี้นะครับเป็นอีเวนต์เนาะอีเวนต์คำอธิษฐานแห่งดวงดาวนะครับคราวก่อนนะครับที่นานสักพักนึงแล้วนะครับมีในส่วนของท่านผู้ชมนะครับคนหนึ่งเนาะที่ถามผมว่าถ้าเกิดว่าเราซื้อนะครับในส่วนของเจ้าเหรียญสีแดงอันนี้นะครับเหรียญดาวและพระจันทร์นะครับอันนี้นะครับก็จะใช้จำนวนซื้อทั้งหมดไม่ใช่ทั้งหมดสิซื้อ10เหรียญนะครับในราคา 6,000 ผลปีศาจนั่นเองนะครับเขาถามว่าซื้อเก็บเอาไว้สะสมเอาไว้แบบเยอะๆนะครับแล้วก็ค่อยมาเปิดทีเดียวเนาะผมนะครับได้เป็นหนูทดลองให้แล้วนะครับสำหรับคนที่ถามเนาะท่านผู้ชมคนหนึ่งนะครับที่ถามเนาะก็ผมได้ทำการซื้อไปแล้ว 6,000 ผลปีศาจนะครับแต่พอกิจกรรมนะครับหมดแล้วนะครับเรียนนะครับหายนะครับทุกคนเรียกได้ว่าจริงๆมันไม่น่าหายนะแต่อันนี้คือเก็บไม่ได้นะครับนี่เลยนะครับผมกดมาตรงที่กระเป๋านะอันนี้ไม่มีเลยนะครับแต่ว่าในสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมได้ซื้อเก็บเอาไว้แล้วนะ 6,000 ผลปีศาจนะครับหายไปโดยที่แบบไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับทุกคนแอบเสียดายอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพื่อเป็นการรู้นะครับทำให้ทุกคนรู้เนาะสำหรับคนที่ถามผมมาเนาะจริงๆส่วนตัวผมก็อยากรู้ด้วยเหมือนกันนะครับก็เลยลองซื้อเก็บไว้ดูสรุปได้ก็คือเก็บเอาไว้ไม่ได้นั่นเองนะครับทุกคนประมาณนี้เลยนะครับ
โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะมีเพียงประมาณนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับให้กับผมด้วยละกันนะครับจริงๆมันมีในส่วนของตัวละครใหม่มาแล้วนะครับนั่นก็คือขอสปอยไว้ก่อนนะครับเป็นพลเรือเอกแขนดำนะครับเซเฟอร์นะครับนี่เลยนะครับเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าผมจะมาพูดถึงในส่วนของตัวละครใหม่แล้วก็วิธีรับแบบฟรีๆนะครับได้มา1ตัวเนาะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมไปแล้ว